อีกหนึ่งความพิเศษก็คือร้านนี้เห็นบอกว่าเปิดมาตั้งแต่ปี2504ตั้งแต่ปีที่ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมนะคะโอ้60 ปีที่สำคัญคือ60ปีกับการทำอาหารจนเขาเรียกเนี่ยเฮียแบบว่าอัศวินข้าวต้มสิ่งที่มหัศจรรย์ก็คือจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเข้าครัวทำอาหารอายุ73แล้วค่ะยังผัดเองผัดเองคือไม่ได้ยืนอยู่อย่างเดียวไม่ใช่จับตะหลิวแล้วก็ลุยเลยค่ะลุยเลยค่ะลงครัวเองทำเองแล้วเราไม่มีผู้ช่วยหรือเราไม่มีค่ะลูกสาวไงคะลูกสาวแบบผัดกันอยู่2คนนี่หรอคือนโยบายของเราก็คือไม่จ้างกุ๊ก30ปีที่แล้วคนมากินทุกวันนี้มากินก็ยังเหมือนเดิมค่ะรสชาติยังเหมือนเดิมแล้วเมนูไหนที่ว่าเด็ดที่สุดเลยวันนี้ที่อันนี้ที่เด็ดที่สุดนะคะเต้าหู้กระดานทอดค่ะมันพิเศษยังไงฮะลองเคี้ยวสิคะแล้วจะรู้ว่ามันพิเศษนี่กรอบนอกนุ่มในถ้าเต้าหู้ทั่วไปนี่จะไม่มีเนื้อข้างใน อันนี้เรากัดแล้วจะได้เนื้อข้างในมีเนื้ออยู่ข้างในเราไม่มีได้ยินเสียงกรอบตรงนี้เลยอ่ะไม่มีความเหนียวด้านไม่มีมาต่อที่เมนูนี้ค่ะเมนูนี้อันนี้หัวปลาโบราณหัวปลาโป๊ะเจียงจื้อค่ะหัวปลาโบราณนี่สูตรจากคุณเตี๋ยนะคะจากเมืองจีนแท้ๆเลยจากสัวเท้าเลยค่ะโอ้อร่อยจริงเหรอพี่บุ๋มเป็นแบบโบราณอ่ะรสชาติแบบโบราณโบราณเลยนะแล้วมันเนื้อปลานี่เป็นเนื้อปลาเก๋าเลยค่ะอร่อยมากจานนี้เท่าไหร่คะจานนี้240-260ค่ะ200แต่นั้นช้าแล้วขนาดกลางอยู่ตรงไหนเปิดกี่โมงปิดกี่โมงร้านเราตั้งอยู่ที่สี่แยกบางโพนะคะใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าบางโพค่ะลงทางนี้ก็คือเลี้ยวซ้ายแล้วก็จะเห็นร้านฝากเบอร์ไว้หน่อยไหมเผื่อใครอยากโทรสั่ง02ค่ะ585-6979ค่ะแล้วก็0898137807ค่ะพอเจอตัวหมีก็ไม่ใหญ่นะอ๋อแล้วทำไมชื่อร้านครัวพี่นึกว่าหมีจะใหญ่กว่านี้ก็คือชื่อร้านมาจากสูตรของคุณแม่ครับคือเพื่อนอาจจะเรียกเราว่าหมีแล้วสูตรทั้งหมดบนโต๊ะเนี่ยมาจากของคุณแม่ก็เลยตั้งเกิดตั้งชื่อมาเป็นว่าครัวแม่หมีใหญ่ทำไมเราถึงเลือกทำออกมาเป็นแนวอาหารเวียดนามอะคือคุณแม่แบบถนัดด้านนี้คือจริงๆที่บ้านอ่ะเป็นคนเวียดนามอยู่แล้วแล้วเมนูตรงนี้เราทานมาตั้งแต่เด็กเลยคุณแม่เป็นเวียดนามเลยไหมแท้เลยคราวนี้เมนูบางอย่างเนี่ยก็แปลกตาเหลือเกินเช่นด้านหน้านี้อย่างเงี้ยค่ะตัวนี้เป็นเมนูขนมถ้วยเวียดนามครับตัวนี้จะหาทานยากมากเพราะมันไม่ได้เหมือนของขนมถ้วยเมืองไทยเนาะใช่ครับในนี้จะเป็นแป้งครับแผ่นแป้งบางๆซึ่งตัวแผ่นแป้งนี้ทำยากมากเพราะว่าจะต้องเป็นแม่พิมพ์ที่สั่งทำเป็นพิเศษไม่ได้มีขายแล้วก็เราก็ต้องเอามาโรยแป้งนึ่งแป้งเองแล้วเราก็จะกินกับน้ำเป็นน้ำสต๊อกน้ำราดแล้วบนนี้จะมีท็อปปิ้งเป็นต้นหอมผัดกับกากหมูแล้วก็หมูอบสมุนไพรแล้วก็มาต่อที่อันนี้ได้ไหมคะพี่หมีคะอันนี้คือตอนนี้เมนูข้าวเกี๊ยวปากหม้อเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ7เมนูค่ะตัวแรกจะเป็นแบบออริจินอลแป้งบางแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นแบบเหนียวก็คือเป็นบางเหนียวอ๋อนี่เหรออันนี้คือบางเหนียวแล้วก็ตัวนี้เป็นไข่ดาวไข่ดาวตรงนี้คือถ้าตัดออกมาเป็นลาวาเยิ้มออกมาเลยแต่จริงๆเมนูที่เป็นเมนูที่ขายดีที่สุดของร้านเลยคือแบบกรอบเมนูนี้กินให้อร่อยต้องใช้มือครับจุ่มแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มแล้วใส่ปากเลยจะรบกวนให้ลูกค้าสั่งจองล่วงหน้าผ่านทาง Facebook ร้านข้าวเกี๊ยวปากหม้อใบครัวแม่หมีใหญ่หรือว่าทาง LINE แอดร้านครับหรือว่าโทรเข้ามาสั่งจองโดยตรงได้ครับบอกเบอร์ก่อน0947486777ครับโทรเข้ามาสอบถามได้